ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเบนโตะรสซอสพริกขั่วหมึกย่างเดี๋ยวไปดูซิว่าเหมือนห้องนอนที่คุณนอนวันนี้หรือเปล่าเราพยายามจะจำลองให้ถูกใจให้เต็มที่สุดจริงๆของคุณยังมีตลับเทสจริงไหมห้องนอนคุณอ่ะไม่มีแล้วอันนี้คนแบบอันนี้ในห้องผมมีจริงยังมีตอนนี้ยังมีอยู่เพราะตอนนี้เขามีเหมือนรีโปรดักใช่ไหมแต่ซื้อเก่าจริงเลยรุ่นนั้นเลยคลาสสิกมากผมมีเลยอย่างนี้เหมือนที่ห้องนอนผมเป๊ะคุณไม่ต้องเคยเล่นนะเกมอะไรแบบนี้มาริโอ้ลองเพื่อนผู้ชายมาเล่นแล้วเมื่อก่อนจะเคยเล่นนั่งเล่นสว่างเด็กเนี่ยแต่การ์ตูนคุณเป็นคนที่ชอบเก็บการ์ตูนเพิ่งกลับมาเริ่มเนี่ยอ่านตอนโควิดนี่แหละครับพอสัก10ปีที่ผ่านมามันชีวิตมันก็โตขึ้นไม่ได้ทำอะไรพอโควิดก็หาอะไรทำก็สั่งการ์ตูนมาอ่านที่บ้านเฮ้ยสนุกว่ะเวลาคุณเจอปัญหาเขาบอกยุค90จะเยียวยาจริงใช่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 เวลาที่เครียดเนี่ยเปิดเพลงเก่าๆหรือกระทั่งเนี่ยผมชอบที่สุดก็คือฟังเพลงเกมเก่าๆเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันสวยงามมันย้อนแบบความรู้สึกสวยงามตอนนั้นแบบเอ้ยชีวิตมันไม่ได้เลวร้ายนะมันเคยมีช่วงเวลาดีๆเนี่ยเรานั่งดูเนาะถามว่าเราก็เคยซื้อมาหมดแล้วนะเนี่ยซื้อสะสมใช่ไหมไม่เคยสะสมแต่เคยถามว่าพวกเราทุกคนต้องเคยซื้อเวลามีรถเราโตมากับยุคนี้ทุกวันนี้นะแค่บางทีขับรถไปบนถนนนะแล้ววิทยุเขาเปิดเพลงที่เป็น90แล้วเรารู้จักแล้วเราก็ซึ้งเราก็แฮปปี้แล้วนะก็ลองได้แล้วคุณมีศิลปินที่ชื่นชอบไหมคะคนที่ผมทำให้ผมอยากเล่นดนตรีคือพี่ป๊อตเห็นว่าถึงขนาดว่าไปลงเข้าสมัครตอนเอ็นทรานซ์เนี่ยเข้าคณะเดียวกับป๊อตเข้าใจว่าป๊อตเรียนคณะนี้ก็เลยไปเข้าคณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คณะนั้นสมัยก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณต้องเข้าใจว่าคือข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ตรงมันยังไม่สามารถเซิร์ชได้แบบวินาทีต่อวินาทีเราก็ได้ยินมาว่าโมเดิร์นด็อกเนี่ยมาจากสถาปัตย์จุฬาเขาพูดกันได้ยินมาพี่ป๊อตอยู่สถาปัตย์จุฬาเว้ยไปเว้ยก็เข้าไปก็ไม่ใช่คือวงที่เหลือพี่เมธีกับพี่โป้งอยู่สถาปัตย์ครับแต่พี่ป๊อตอยู่คลุอาร์ตก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเราเอาการศึกษานำก็ได้เข้าไปแบบนั้นไม่ใช่แต่ว่าเข้าไปแล้วเก่งไหมคณะนั้นคุณเก่งอ่ะไม่เอาเพราะว่าพี่ป๊อตไม่อยู่หรือว่ามันถ้าพี่ป๊อตไม่อยู่ผมลาออกไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพี่ป๊อตเรียนประมงก็เรียนจบจะไปอยู่ประมงแล้วไม่แน่นะจะไปอยู่ก็ชอบมากนี่คือความน่ารักของสมัยก่อนว่าเออเราชอบศิลปินไอดอลคนไหนเราก็ต้องทำให้เหมือนเขาเออเขารู้แต่ว่าเขาเรียนอยู่จุฬาใช่ก็เลยอยากจะเข้าจุฬาเหมือนเขาใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นที่ไม่ได้เจอพี่ป๊อตที่คณะแล้วไม่เจอแล้วคุณเคยเจอเขาไหมคะผมเคยเจอตอนที่เริ่มจะเป็นศิลปินแล้วแต่จริงๆผมเป็นติ่งเป็นติ่งเขาคือนั่งรถเมย์ไปดูคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆพันแท้แบบว่าสมัยก่อนมันจะมีแคมปัสทัวร์ใช่ไหมที่แบบว่าเบเกอรี่ก็จะเอาศิลปินไปลงตามที่ต่างๆเฮ้ยเกษตรเว้ยนั่งรถตามไปดูปุ๊บพระนครเหนือก็ได้อยู่โรงเรียนมัธยมอย่างนี้เหรอตอนอยู่มหาลัยครับมหาลัยจนกระทั่งได้มาเป็นศิลปินก็ได้เจอพี่ป๊อตตัวจริงผมเคยสมัครเป็นผู้ดูแลเขาเป็นเอสคอร์ตอย่างนี้เหรอเนี่ยเหมือนเวลาที่ผมมาแล้วมีน้องมีศิลปินมาไปดูแลสมัครไปดูแลพี่ป๊อตวันหนึ่งเอาน้ำให้เขาดูเขาแต่งหน้าพี่ป๊อตครับถึงคิวพี่ร้องเพลงแล้วครับคิดภาพพี่แตมทำอย่างนี้ไม่ออกมันนะจริงผมติ่งแบบคนดูแลขนาดนั้นเลยคืออันนี้ชอบตัวตนเลยเนาะใช่ใช่ไม่น่าเชื่อปกติเราจะเห็นเป็นมีแต่ผู้หญิงที่แบบอยากจะแต่นี่คือคุณสแตมไปตามแล้วสิจำได้ไหมคอนเสิร์ตที่สกาล่าของ GDS ตอนนั้นรู้สึกว่าโบไปด้วยอ่ะ GDS โบเล่นหนังสิสมัยแรกนานมากๆเป็น10ปีแล้ว10กว่าปี10น่า13 14ปีแล้วพี่ป๊อตก็ไปร้องแล้วก็แบบดูแลเขาอ่ะเออแล้วเขาก็สอนอะไรหลายๆอย่างเราแล้วคุณมีโอกาสได้บอกพี่ป๊อตมาว่าเอ๊ะนี่คุณติดตามนะคุณไปสอบตามเขานะแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้โอกาสเล่าให้เขาฟังไหมผมบอกตลอดตอนที่ผมป่วยเป็นโควิดอ่ะพี่ป๊อตก็ส่งหนังสือมาแบบว่าให้กำลังใจนะเล่นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมจำได้ว่าหลายๆอย่างในชีวิตก็พี่ป๊อตก็นำมาตลอดแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามเนี่ยคือพี่ป๊อตเขาก็วิถีชีวิตเขาคือเป็นศิลปินอ่ะมันก็จะมีอะไรที่มาดิสแทรกเราเยอะมากมีอะไรที่มาแบบเฮ้ยเราจะต้องทำเพลงให้ฮิตไหมต้องทำเพลงเพื่อเอาใจตลาดไหมแต่พี่ป๊อตเขาจะไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยเขาจะแบบทำสิ่งที่เขาสนใจนี่อ่ะพูดถึงพี่ป๊อตมาอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีค่ะพี่ป๊อตพี่แตมพี่มดนะครับสวัสดีครับพี่ป๊อตครับพี่โอ๋ด้วยครับสวัสดีครับพี่ป๊อตครับพี่ป๊อตเพิ่งรู้ว่าเขาแบบว่าถึงขนาดคุณนี่เป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนนะ
แม้กระทั่งคุณสแตมป์บอกว่าเขาเนี่ยเคยไปเรียนสถาปัตย์จุฬาก็เพราะคุณเนี่ยคุณรู้ตัวป่ะได้อ่ะผมก็เลยไปกินข้าวที่รู้อ่านบ่อยๆพี่ป๊อปจำได้ไหมว่ามีวันหนึ่งที่สแตมพี่สแตมเขาไปดูแลพี่ป๊อป1วันเต็มๆฮะจำได้ครับโอ้เขาดูแลดีขนาดไหนครับพี่ป๊อปโอ้โหเขาจัดน้ำท่าคนดูแลศิลปินคือผมไม่อยากให้เขาทำเป็นอาชีพหลักไปเลยไม่ได้ฟังเพลงสแตมแล้วนะฮะพี่ป๊อปเดี๋ยวเขาบอกว่าช่วงที่เขาเจอวิกฤตโควิดแต่ต้องยอมรับเขาโดนโควิดคุณส่งหนังสือเล่มหนึ่งมาให้เขาหนังสือเล่มนั้นคืออะไรฮะเขาพูดถึงหลักปรัชญาเรื่องเกี่ยวกับกฎ4ข้อของการใช้ชีวิตนะครับคือผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าสแตมป์มันต้องการเนื้อหาของสิ่งนี้เลยเออคือผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าสแตมป์มันต้องการเนื้อหาของสิ่งนี้เลยเออเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนเซนซิทีฟกับคำพูดต่างๆของคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเขาพูดไปแล้ว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 เขาจะรู้สึกว่าเขาพูดช่วยได้จริงๆครับดีขึ้นมากเลยครับพี่พี่ป๊อปอยากจะพูดถึงพี่สแตมป์บ้างไงไหมภูมิใจในตัวผมไหมพี่ภูมิใจมากเลยอยากให้สแตมป์กลับมาเป็นเอไอเหมือนเดิมไม่ต้องร้องเพลงแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงนะคะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของค่ายนะคะจะให้มันเสิร์ฟน้ำไม่ได้เลยใช่ระดับผู้บริหารนะป๊อปค่ะกับงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็กลับมาทำงานเร็วได้เห็นนะเห็นนะขอบคุณพี่ป๊อปมากปกติพี่ป๊อปก็จะไม่ค่อยออกสื่อเขาจะไม่ค่อยออกทีวีซึ่งแบบดีใจมากที่พี่ยอมออกเพื่อผมครับพี่แน่นอนแต่เราดูแลกันตลอดไปขอบคุณครับพี่ป๊อปขอบคุณนะครับให้ส่งไปที่ไหนดูแลเราในวันนั้นเอาให้สะสมพี่ป๊อปขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดบิวครับพี่ระหว่างที่คุยกันเนี่ยจัดห้องให้เป็นห้องพี่แตมก็ไม่รู้ว่าแล้วรองเท้าคู่ใหญ่ๆคู่นี้เกี่ยวกับชีวิตพี่แตมยังไงเห็นว่าพี่แตมเป็นไงนะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยคือเท้าใหญ่มากไม่สามารถใส่รองเท้าพวกนันยางอะไรเหมือนเพื่อนๆได้ใช่ครับบาจาอะไรไม่ได้เลยคือไปซื้อตามร้านรองเท้าไม่ได้คือไม่มีมาตรฐานพี่แตมแบบแล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงตอนเด็กตอนนี้มันเริ่มมีขายแล้ว45มีสมัยก่อนตอนนี้นะส่วนใหญ่ก็42อ่ะ44 25ปีก่อนอ่ะครับไม่มีใช่อ่ะไซส์เล็กๆส่วนใหญ่แม่ผมโทรไปหาบาจาแม่ผมโทรไปหาบาจาบอกว่ามีไซส์12ให้ลูกดิฉันไหมโอ้ม .3 พี่ใส่12แล้วเหรอใช่12ไม่ได้43ใช่ไหมผมว่าเกินพี่ม .45 45ไงตอนนี้แหละผมจะเท้าใหญ่กว่าอย่างอื่นก่อนอะตอนนี้ก็ยังเท้าใหญ่เท้าใหญ่หมายถึงพวกนิ้วอะไรอย่างนี้เลยนะครับไม่ดีนะตัวสูงใช่นั่งดูนิ้วเลยอ่ะสมานว่าดูนิ้วอะไรไม่ทันครับผมมันเลื่อนแล้วยังไงได้โทรไปหาป้าจางแล้วมีวันหนึ่งก็มีรถขับไปที่บ้านสมัยก่อนยังมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับกลับไปที่บ้านแล้วก็แบบคุณอภิวัตรหรือเปล่าบ้านคือบ้านน้องอภิวัตรหรือเปล่าเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าแผนกของป้าจางมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะตัดให้โอ้โหพี่มาจากน่ารักมากผมบอกเลยแบบประทับใจมากผมก็มีรองเท้าใส่มาจนถึงแบบเรียนจบอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะก็จะมีแค่ไม่กี่ยี่ห้อไงใช่นันยางบาจาเบรกใช่ไม่มีตอนนั้นโรงเรียนน่ะเขาจะไม่ทำไซส์ใหญ่เพราะเป็นรองเท้าเด็กรองเท้านักเรียนไซส์ใหญ่มาจากที่บ้านน่ะใช่ไซส์ใหญ่มันหายากเขามาวัดเขาเอารองเท้าแล้วก็วางแล้วก็วาดแล้วก็เอาไปตัดคู่ละหมื่นไหมฮะมาตัดได้ถึงบ้านเขาให้ฟรีไม่น่าจำวันนี้บาจาก็มีของได้ครับพี่สแตมป์จะบอกครับว่าวันนี้เขามาหาฮะมีอะไรทุกแบบนะเข้าทุกเด็กเลยขนาดนี้เอางี้พูดถึงวัยเด็กเรามาเล่นเกมแบบสมัยเด็กๆกันดีกว่าบอกว่าเกมนี้พี่อาร์ตพี่โอพี่มดเนี่ยน่าจะเก่งเก่งไงครับแล้วจะมาแข่งเกมกันนะฮะเป็นเกมหมากเก็บหมากเก็บโดยในนี้จะมีหลายๆสีเลยนะครับทุกคนเลือกสีตัวเองก็หยิบตามสีตัวเองไปเรื่อยๆจนหมดใครเก็บหมดคนนั้นก็ชนะไปอ๋อใครเก็บหมดก่อนโดนก่อนก็ชนะไปพี่มดแต่ถ้าโดนนั้นอึดปุ๊บให้ถือว่าเป็นโมฆะให้คนต่อไปเริ่มได้เลยถ้าแพ้มีการทำโทษอะไรไหมอ๋อลูกอมทำไมหรออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกอมแบบเปรี้ยวใช่ไหมที่เมื่อก่อนเราเคยกินใช่ไหมลูกอมตีแสบลูกอมตีแสบในนี้จะมีอยู่3เม็ดต้องกินให้ครบทั้ง3เม็ด
โอ้ my god พร้อมกันทีเดียวทั้งหมดโอเคเดี๋ยวนี้บทลงโทษไปตรงนี้ก่อนโบกับโอแข่งกันดีกว่าใช่ว่าง่ายกว่าตอนนี้ผมข้างพี่แตมถ้าโบแพ้ผมกินโอเคถ้าโบแพ้ฉันกินจริงไหมจริงเอามาสิอากินอากินคุณโบกินคุณโบกินเมาอยู่งั้นเราเลือกสีเดียวไปเลยนะเดี๋ยวจะกินตะโฟนมาโอเคคุณโอเลือกสีอะไรชมพูค่ะอยู่คุณโอเลือกสีชมพูเริ่มนะคะเริ่มกันหนึ่งสองสองแล้วไม่ได้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 แล้วผมโบชนะผมเหลืองครับเฮ้ยโบเฮ้ยโบเก่งเฮ้ยโบเก่งว่ะโบถ้ากลัวว่ะเฮ้ยสองเท่ากันการเริ่มใหม่ครับใหม่เท่าไหร่ละสามละได้กันได้เลยอะบอกมันเลยผมมีสองละสองละแล้วครบแล้วอีโบก็ใหม่ค่ะเข้ากันค่ะโหเองได้ค่ะตอนนี้เธอมีสี่แล้วค่ะเล่นเบอร์พี่แซมเธออีกแค่เดียวมันครบแล้วค่ะห้าแล้วค่ะโบกินชนะแล้วค่ะตามจริงคุณจะตัดแค่โบกก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แซมครับถูกป่ะถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่จริงอ่ะผมอยากกินมันจะนึกถึงรสชาติยุค90มันก็ผลิตตั้งแต่ปี90ด้วยจริงเหรอใช่เราไม่แบบแท้ๆเลยครับจริงจริงไหมจริงจริงของใหม่จริงพี่พ่อแต่จริงอ่ะเล่นเป็นนี่กินแล้วเดียวไหมพี่แซมวันนี้ยังมันจะแตกมันจะต้องแตกมันจะแตกแล้วต้องเคี้ยวเคี้ยวคุณเคี้ยวคุณเคี้ยวคุณเคี้ยวเลยมาผมว่าเดินมาพวกกินไป3เม็ดเลยนะคุณรวบรัดเลยคุณเคี้ยวเลยเอาจริงๆเมื่อกี้คุณพูดตั้งแต่ต้นรายการว่าเมื่อ10ปีที่แล้วปีท้ายครัวไปเยี่ยมบ้านคุณจักรยานยังอยู่อยู่เลยยังอยู่ครับชุดเครื่องนอนยังอยู่มั้ยอยู่ครับมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนใช่ครับได้ใหม่แล้วใช่ภาคภูมิใจมากว่า10ปีผ่านมาผมได้เปลี่ยนที่นอนแล้วสิ่งนี้ให้คุณชุดเครื่องนอนโตโตชุดใหม่10ปีเปลี่ยนแล้วพี่ตังแล้วก็จะได้หลับสบายตลอดคืนคุณดูนะลายที่เอามาให้คุณเนี่ยเราพยายามเลือกลายที่แบบน่าจะเหมาะกับคุณตอนนี้เขาน่ารักกับเรานะถูกซึ่งวันนี้ศิลปินดังๆไปหมดเลยแล้วที่สำคัญช่วงปีใหม่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวครั้งนี้กินสมัยนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ละฮะมันเก็บไว้นานไงก็ตั้งแต่90นะเขาเก็บไว้ของใครของใครดีฮะชีวิตมันคงเจออะไรที่หนักๆกว่านี้ไปก่อนเอาละแต่เราขอมอบที่ไว้ให้กับคุณเลยฮะจะได้นอนหลับสบายตลอดคืนเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนครับชิวข้างล่างมีคนอยากกินข้าวกับคุณเขาบอกเขาไม่ได้กินข้าวกับคุณมานานนั่นนั่นนั่นผมต้องกินอะไรกันแน่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมีอาหารญี่ปุ่นรออยู่บ้านรับปากไปแล้วไม่รับรสอะไรเลยชวนรับปากเรามาเลยปะจริงเนาะมันจะลิ้นเปรี้ยวมันจะเสพเสพสวัสดีครับลืมไปก่อนนี่คือดังจริงๆความรักของใครที่อกหักตอนนั้นของผมสิครับเพียงสิ่งเดียวที่ยังคอยจะเจอเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอเจอดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ